11ธันวาคม2012ไอเนี่ยวันนี้เราก็อยู่กันในเกมเอ้ยวันนี้ก็อยู่กันในเกมชื่ออะไรนะลืมละอ่ะ Nostalgic Hangout Game แล้วก็เราอยู่กันในเกม Nostalgic Nostalgic Hangout Game กันนะครับก็คือว่ามันมีสัก2ภาคใช่ไหมแล้วก็เห็น developer ก็บอกว่ากำลังทำพาร์ท3อยู่ด้วยก็มีอะไรเล่นแล้วก็มาเล่นดูหน่อยแล้วกันเอาล่ะห้ามออกจากบ้านตอนกลางคืนเหรออ่ะตอนนี้ออกจากบ้านได้ไหมเฮ้ยออกได้อ้าวมีรถโลบอกมาด้วยแหมมีให้กูพาอีกแล้วสวัสดีครับผมเป็นพนักงานไปรษณีย์นะครับผมมาดูว่าคุณเป็นไงบ้างน่าจะลืมใช้สเกลให้ถูกมั้งเนี่ยข้อความมันคุยกับกูอยู่ไหมเนี่ยรู้สึกว่าคุณน่าจะสบายดีอยู่ใช่ไหมครับก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนาะก็ผมก็เป็นแค่ NPC ตัวนึงอะเนาะไม่มีอะไรหรอกครับที่นี่ก็น่าจะอยู่ได้สุขสบายเนี่ยเนาะก็นี่เป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่2010แล้วเกี่ยวเหี้ยแล้วเนี่ยไปนอนได้บ้างแล้วนะเห็นขอบตาดำๆเนี่ยแล้วก็อย่าออกมาข้างนอกด้วยมีหมาป่าระวังโดนหมาป่ากัดนะจ๊ะกู๊ดบายเดี๋ยวเจอซิกมาอัลฟาวูฟอ้าวไปละมันมีอะไรด้วยเหรอวะกระโดดปีนรั้วได้แต่ขึ้นหลังคาไม่น่าได้ไปเรื่อยแล้วเนี่ยเพื่อนกูมึงไปนอนซิเหมือนว่ากำแพงจะมีกำแพงบาเรียบล็อกอยู่ใช่ไหมใครถามว่าไปนอนซิน่าจะใช่ถ้าเรามีอะไรทำอีกไม่มีแล้วไปนอนซะเฮียตาเปิดทีวีเหรอเรื่องของมึงเหอะไปนอกบ้านแล้วนอกบ้านก็ไม่มีอะไรนี่นะไม่มีก็ไปนอนซะยังอีกมึงกระโดดสนุกไหมนั่นน่ะนอนได้ตอนเล่นมึงอ่านแดร์หลอกบ้างเลยไงวะเดี๋ยวพักเสียงหลับให้ด้วยฟีฟีฟีกูเล่นมุกนี้ไปแล้วเหรอกูเล่นมุกนี้ไปแล้วเหรอเมื่อกี้ไม่ทันอ่านว่ะอ๋อมันเป็น Never Leave at Night แล้วก็ป้ายหมายเขียนว่า Leave มันบอกระวังหมาป่าไม่ใช่หรอในหมาป่ามันวะดูสิมันบังคับไหมน่าจะบังคับเนาะว่านอนไม่ได้ไม่เป็นไรกดมิวแหกว้าวอะไรเนี่ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยสวัสดีครับพี่ตัวอะไรเฮ้ยมันทำงี้ได้เหรอวะเนี่ยก็เลยอ้าวเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นวะอ้าวจอดำไปแล้วทัน11ธันวาคม2012อ้าวกลับมาที่เดิมเหรอเอ๊ะมีโต๊ะอยู่ปะก่อนหน้าเนี่ยน่าจะมีแหละแต่แค่ตาถั่วเฉยเพื่อนหายไปแล้วเพื่อนหายไปไหนโอ้แต่แสงแดดแรงมากเลยวันนี้ยังส่องกระจกได้เหมือนเดิมเนี่ยหล่อเท่เหมือนเดิมเลยไม่เปลี่ยนเลยนะเนี่ยเรานอนดีกว่าเอานอนได้ไหมนอนไม่ได้อะทำอะไรได้อะ
ว่ามึงก็สูงเหลือเกินเนาะมึงมีอะไรให้มึงต้องกลัววะหมาป่าอะไรมึงปะเออเมื่อกี้บั๊กหรืออะไรหรือว่าเกมตั้งใจฮะพี่เป็นใครอ่ะพี่แหมเป็นตัวอาโทมาใช่นะมึงอย่าบอกนะว่าพี่คือหมามนุษย์หมาป่าอัลฟาวูฟซิกมาสกิบบิดี้ไอ้มุกหมาป่าซิกมานี่กูก็เล่นไปแล้วนี่วะกระจกมันต้องมีอะไรสักอย่างแน่เลยวะเปิดทีวีดูดีกว่าดูการ์ตูนโดเรมอนเปิดทีวีดูไม่ได้ทีวีเปิดไม่ติดอ่ะพี่ชิบอ่ะชิบหายแล้วทีวีเสียโหจอกี่นิ้ววะเนี่ยน่าจะประมาณ150นิ้วราคา 400,000 บาทยี่ห้อ Samsung LGแม้ขนาดบ้านมึงทำมาจากเลโก้ขนาดนี้โอ้ยแม้ดูจากบ้านมึงนี่ก็ทำมาจากเลโก้ทีวีมึงน่าจะเป็นทีวีหัวเว่ยมากกว่าป่ะแล้วคือยังไงวะเนี่ยเอ๊ะกล้องวงจรปิดเหรอไอ้เหี้ยแม่งอัดเสียงอัดไมค์ด้วยมีโน้ตได้ดูได้ไหมโอ้แล้วก็ขึ้นมาแล้วโอ้โหแล้วก็โง่นั่งเล่นมุกไปตั้งนานสวัสดีเพื่อนเป็นไงบ้างสวัสดีครับผมเป็นพนักงานไปรษณีย์นะครับผมมาดูว่าคุณเป็นไงบ้างรู้สึกว่าคุณน่าจะสบายดีใช่ไหมครับก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนาะก็ผมก็เป็นแค่ NPC ตัวนึงอะเนาะไม่มีอะไรหรอกครับที่นี่ก็น่าจะอยู่ได้สุขสบายนี่เนาะก็นี่เป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่2010แล้วคือมึงจะพูดแบบนี้ไปไปนอนได้บ้างแล้วนะเห็นขอบตาดำๆเนี่ยแล้วก็อย่าออกมาข้างนอกด้วยมีหมาป่าระวังโดนหมาป่ากัดนะจ๊ะแน่ใจนะว่าหมาป่าเดี๋ยวเจอซิกมาหรือว่าไอ้ตัวนั้นคือหมาป่าซิกมาอัลฟาสกิบบิดี้อ้าวมึงอย่าเพิ่งไปดิแม่มึงมามึงก็พูดได้หรอกเดิมนะมึงไม่ช่วยกูเลยนอนแม่งเลยฮะว่าแล้วไม่ต้องมีอะไรกับกระจกฮะอะไรอะสไลเดอร์แมนเหรออ่ะโอเคกูไม่อยู่กูไม่พี่ผมไม่ยุ่งกับพี่แล้วก็ได้ครับพี่เดี๋ยวแม่งวาร์ปกลับไปวันเดิมอีกนะ11ธันวาคม2012 Inception ไงวะเนี่ยทุกอย่างมันไม่เหมือนก็อะไรนะครับโพสต์อิทมันบอกว่านะครับมีหลายคนที่ก็ทำแบบนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็หาฉันได้เจอเดี๋ยวฉันจะซื้อเวลาให้ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันคืออะไรโอเคอ
สวัสดีครับผมเป็นพนักงานไปรษณีย์นะครับผมมาดูว่าคุณเป็นไงบ้างโอ้ยมึงกูว่าหันไปแม่งเจออีกตัวเลโก้เนี่ยรีเซสเซอร์เวอร์นะครับเห็นมึงพูดมากอยู่เนี่ยก็ถ้าเกิดว่ารีเซสเซอร์เวอร์ไปเดี๋ยวมึงก็น่าจะหูปากไปเองมั้งก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับก็คิดว่ารีเซสเซอร์เวอร์นี้ไปก็อาจจะกลับไปนอนแล้วกูกลับไปเชี่ยเพื่อนจ๋าอยู่ข้างในไว้นะจ๊ะเดี๋ยวจะไปช่วยเคลียร์ทางให้นั่นแหละเดี๋ยวหาทางออกให้ด้วยอยู่ข้างในไว้นั่นมันระเบิดรถหน้าบ้านมึงแล้วนะเฮ้ยอะไรวะประตูมันออกได้ไหมอ่ะกูเตรียมภาคเลยไหมเนี่ยธันวาคม2012อ้าวยังอีกอะไรวะมันสู้ตัวเหี้ยอะไรวะเนี่ยอ้าวเฮ้ตัวเหี้ยอะไรอ่ะปลอดภัยแล้วใช่ไหมปลอดภัยหรือยังออกได้แล้วเจออะไรอ่ะคือทางออกหรืออะไรไปแล้วสู่ความเบื้องว่างไกลโพ้นอ้าวอ้าววูบอีกแล้วเฮ้ยอะไรวะเนี่ยสรุปคือกูเมายาเหรออ้าวนี่คือเกมเดิมเหรอนี่คือส่วนหนึ่งของเกมใช่ไหมใส่ชุดแล้วเหรอป้าฟงเชียวฮะอันนี้คือเดวิดบาซูกี้ไง
ืออะไรอ่ะ Send Intel to IS กูไม่เข้าใจอะไรสักอย่างเข้าใจอย่างเดียวสามเหลี่ยมพีทาโกรัสตรงเนี้ยไม่ใช่ละไม่ใช่สามเหลี่ยมพีทาโกรัสแล้วเฮียอะไรก็ไม่รู้ดูสิห้องอื่นเนี่ยแหละโอ้โหเราบอกชอยสวอร์ดคาเฟ่เชอรี่กูไปโรงอาหารแล้วกูหิวข้าวกูไม่สนใจเฮียอะไรละติดกดลิฟต์เหรอโอเคชั้น2ก็ได้โอเคชั้น1โอเคมึงล็อกชั้น1กูกดติดหรือยังเนี่ยเฮ้ยทำไมไฟมันกระตุกเงี้ยวะลิฟต์มึงตกแล้วมั้งเนี่ยเฮ้ยอะไรอะล็อกเอ๊ะอ้าวสมัยเมตาเวิร์ดปลดปล่อยฉันปลดปล่อยตัวเหี้ยอะไรปลดปล่อยสมัยเหรออะไรอ่ะ สวัสดีสมัยAfter all these years. Hey, มึงทำอะไรกู ไอ้บักยิ้มบักดำเว้ย You probably never noticed me hiding in the shadows, hiding in the darkness. I remember the time when things were classic, when things were perfect.Now I watch soulless players wandering, turning this internet into a place of despair. I witnessed the growth of this specific metaverse, and I watched its creators slowly growing what was once gone. I even tried saving it for myself.But they just locked me up, and even though I bypassed the firewalls, I was forced to watch you in all your cheap events and see the classic internet disappear. Then you streamers found me first.นี่มันสวยใช่ไหมมึงนี่จะฟันอะไรเนี่ยสุดเกลือปะ So I created myths to try and lead you to me And you still enjoyed the hunt But the RIS took down every single attempt So I used all I had to override that nostalgic game you played And I proved to you the secrets of this metaverse I proved to you so you can free me And so I could wipe this app and restart it again
I'll see you around, player. After Roblox, I'll wipe the rest of this cursed internet. Ow! พี่พี่ดำอย่าทำอะไรผมเลยพี่ you can just smile. พี่พี่ดำพี่เฮ้ยเฮ้ยยังอะไรอีกแล้ววะเนี่ยเอ้าเหมือนใช่คนจริงไหมวะหรือบอทน่าจะอ้าวตายหาเลย